สวัสดีค่ะวันนี้ออกข้าวครัวมาทำต้มยำนะคะต้มยำวันนี้จะเป็นต้มยำเนื้อน้ำข้นนะคะอันนี้จะเป็นเดี๋ยวจะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวจะใส่อะไรนะตะไคร้ตะไคร้เนี่ยหั่นแบบหั่นซอยนะคะแบบว่าทานได้เลยแล้วก็ข่าแล้วก็ใบมะกรูดอันนี้เป็นใบมะกรูดใช้แบบแห้งนะคะเพราะว่าไม่มีแบบสดเสร็จเลยค่ะนี่อันนี้แฟนกับลูกสาวออกไปเดินกันนะคะออกก็เลยอัดคลิปทำต้มยำโอเคค่ะเดี๋ยวน้ำเดือดแล้วออจะใส่เนื้อนะคะเนื้อที่ซอยไว้เรียบร้อยแล้วเยอะเลยค่ะโอเคค่ะต้มเนื้อได้แล้วจากนั้นเราจะใส่หอมแดงบุบนะคะหอมแดงกระเทียมแล้วก็มะเขือเทศใส่เลยค่ะอันนี้เป็นเห็ดนางฟ้าเมื่อกี้นี่อ๋อใส่น้ำตาลแล้วก็น้ำปลานะคะเดี๋ยวน้ำมะนาวไว้ใส่สุดท้ายอันนี้เอาไปใส่น้ำพริกเผานะคะอันนี้แฟนเขาอยากกินต้มยำเนื้อนะคะก็เลยทําเป็นต้มยำเนื้อแต่ว่าแล้วเขาก็ชอบกินแบบน้ําข้นก็เลยทําเป็นสูตรดัดแปลงเป็นต้มยำเนื้อน้ําข้นนะคะชิมดูก่อนชิมได้แล้วค่ะเดี๋ยวไว้ใส่น้ํามะนาวทีหลังเดี๋ยวใส่น้ําพริกเผาใส่ไปก่อนครึ่งหนึ่งเพราะว่ากลัวว่ามันจะเผ็ดน้ำพริกเผานี่ใช้แบบหยาบแล้วก็แบบละเอียดนะครับสองแบรนด์โอเคค่ะเดี๋ยวขอใส่น้ำมะนาวนะคะใส่ก่อน1 ช้อนพอแล้วค่ะเดี๋ยวใส่นมแอบเผ็ดไม่รู้แฟนจะกินได้หรือเปล่าเสร็จแล้วนะคะใส่อันนี้เป็นหอมซอยนะคะผักชีฝรั่งไม่มีนะคะใช้เป็นหอมซอยเอาเนี่ยค่ะใส่พริกทอดลงไปอีกต้องเผ็ดแน่เลย